าที่ไปเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณแก้วสันอติโพธิอดีตกรรมการคอตสอซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเลขานุการคอตสอด้วยใช่ครับสวัสดีค่ะอาจารย์แก้วสันค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาช่วยเล่าที่มาที่ไปสั้นๆสักนิดนึงสำหรับผลของการชี้ก่อนที่จะมาถึงผลของการชี้มูลความผิดการทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะครับคือ8ปีที่แล้วเนี่ยตอนคอตสอเสร็จงานเนี่ยค่ะจำนวนมันก็พอฟ้องแล้วนะฮะฮะตอนนี้เราส่งเราต้องส่งมอบจำนวนให้ปปช.ไม่ทันส่งให้อัยการปปช.ก็ไปสอบเพิ่มเติมบางส่วนที่ผมทราบมา8ปีมาผ่านมาแล้วเนี่ยถึงมาฟ้องถึงมาส่งอัยการค่ะในตรงนี้ก็ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะเห็นต่างกันหรือไม่ยังไงตรงไหนส่วนในมูลคดีนี่มันก็คือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเป็นเรื่องรัฐเข้ามาทำตัวเป็นหมู่บ้านจัดสรรให้คนจนยูนิตหนึ่งเนี่ยซิกต้นทุนไว้ที่4,200,000เป้าหมายอยู่ที่600,000ยูนิตทั้งประเทศค่ะทีนี้มอบให้การเคหะเป็นคนทำก็ทีแรกก็การเคหะซื้อที่แล้วก็จ้างเอกชนสร้างต่อมาก็ใช้วิธีให้เอกชนไปหาที่หาบ้านมาเสนอทั้งหมู่บ้านแต่ก็ไม่ทันใจบ้านในสมัยคุณวัฒนาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถึงตัดสินใจเอาส่วนที่เหลือมาทำเป็นเราเรียกว่าระบบโควต้าค่ะก็คือให้บริษัทต่างๆเนี่ยเสนอตัวมาเลยว่าคุณจะทำกี่ยูนิตก็มีบริษัทใหญ่ๆโผล่เข้ามาเสนอตัวเนี่ยนะฮะบางคนก็เอา10,000ยูนิตบางคนก็20,000บางคนก็5,000ก็แล้วแต่ค่ะก็จัดสรรไปจนหมดทีนี้ในระบบโควต้าเนี่ยจุดของมันก็คือว่าสมมติว่าบริษัทแก้วสรรได้มา10,000 ยูนิตค่ะเขาจะได้เงิน 15% นะฮะเป็นเงินดำเนินการก่อนเพื่อนเลยเงินงวดที่1ค่ะบริษัทเจ้าสารก็เที่ยวไปหาที่ดินมาสมมุติว่าเอาที่ดังสิทธิ์คลอง9ได้มา 1,000 ยูนิตเสนอโครงการให้การเคหะเห็นชอบก็เสร็จไป 1,000 นึงเดี๋ยวก็อีกหมู่นึงจนครบ 10,000 ตอนนี้ไอ้คอตสอเข้ามาเนี่ยมันก็มีกรณีภาษีย่าเนี่ยร้องเรียนนำร่องขึ้นมาค่ะว่าไอ้การได้โครงการมาจากการเคหะเนี่ยมันต้องมีการจ่ายเงินทอนให้กับผู้มีอำนาจนะฮะค่ะเราก็มาลงมือตรวจสอบเรื่องอยู่ที่ DSI เพราะว่าสมุดบัญชีของพัทยาเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาทนไม่ได้เขาเลยร้องไปที่ DSI เพราะเป็นคอตสอเขา DSI เขาก็ส่งมาให้เราทำต่อค่ะเราก็ขยายผลจนเห็นภาพทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าในบรรดาระบบโควต้า20,000 ยูนิตเนี่ยนะฮะไอ้โทษ200,000 ยูนิตเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าการคัดเลือกเนี่ยใครจะได้บริษัทไหนจะได้ได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันมีออเดอร์ออกมาจากสำนักงานรัฐมนตรีนะฮะค่ะแล้วใครได้แล้วเนี่ยรอเงินล่วงหน้าอยู่เนี่ยก็มีออเดอร์มาจากสำนักงานรัฐมนตรีบอกให้จ่ายเงินล่วงหน้าให้บริษัทนี้ก่อนแล้วก็ในสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยก็มีที่ปรึกษาที่รับล่ออยู่หนึ่งคนก็คือPresident คือคันเชอร์สกรีค่ะก็คือเสียเปียงนั่นแหละเป็นคนorganizeในการแจกโควต้าแล้วก็ปรากฏว่าใน11บริษัทที่ได้โควต้าไปหนักๆแล้วได้เงินโควต้าได้เงินล่วงหน้าเนี่ยเราคอตสอตรวจเส้นทางเงินพบว่าเงินล่วงหน้า 2,000 ล้านเนี่ยมี 1,400 ล้านวิ่งไปที่กลุ่มของเสียเปียงจำนำข้าวนี่นะคะนั่นแหละค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพ่อค้าข้าวค่ะเวลามีเงินอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเขาสามารถส่งออกต่างประเทศแล้วเอากลับเข้ามาในฐานะเป็นเงินส่งออกข้าวเขากลายเป็นเอเย่นฟอกเงินให้กับนายใหญ่ค่ะเงินที่วิ่งไปหากระบวนการฟอกเงินทั้งเสียเปียงเนี่ยเราพบ1,400 ล้านจาก11บริษัท
แล้วเราได้สอบปากคำบริษัททั้ง11บริษัทก็รับตรงกันว่าเป็นเงินค่าโควต้าบางรายเขาบอกว่าสีเปียงนี่แหละเป็นคนมาทวงค่ะบางรายก็บอกว่ารัฐมนตรีมีให้คนโทรมาทวงโทรมาถามก็มีไอ้พวกนี้มันทำให้เราเห็นว่ามีมูลเพียงพอมันเป็นการทุจริตอย่างเป็นกระบวนการสร้างระบบโควต้าแล้วคิดโควต้าแล้วก็ชักเปอร์เซ็นต์จากเงินล่วงหน้าค่ะทั้งหมดเนี่ยเราก็พร้อมจะฟ้องแต่มันหมดอายุก็ส่งให้ปปช.เขาก็สอบเพิ่มเติมผมก็ไม่ทราบว่าเขาคืออันแรกในที่ผมวิตกก็คือว่ามัน8ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ชื่อพยงพยานมันเปิดไปหมดแล้วมันโล่งยังไงก็ผมก็ไม่ทราบมันพยานกับคำเนี่ยก็หลายคนค่ะนะฮะก็ขอสมริไปด้วยว่าไม่รักษาบัญชีพยานเลยนะฮะค่ะก็ผมไม่ทราบว่าจำนวนขนาดนี้เนี่ยมันสมบูรณ์เพิ่มขึ้นหรือสมบูรณ์น้อยลงผมไม่ทราบค่ะนะแต่8ปีเนี่ยมันเกินไปมันนานไปแต่เข้าใจว่าคงไม่ใช่มีมูลเหตุทางการเมืองอะไรหรอกที่มาสั่งฟ้องสั่งอะไรกันเนี่ยเรื่องมันพร้อมฟ้องมาตั้งนานแล้วค่ะนะฮะแต่เขาคงสอบเพิ่มอะไรวุ่นวายเขาอยู่ค่ะค่ะก็ขอยืนยันว่าโดยเนื้อสำนวนไม่ใช่การกันแกล้งกันนะฮะค่ะคุณพัฒนาก็ต้องสู้คดีไปอาจารย์คะสำหรับโครงการที่ถูกชี้มูลว่าทุจริตโครงการบ้านเอื้อทอนเนี่ยของบริษัทพาสติยาเนี่ยเป็น1ใน348โครงการหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่เราพูดกันเป็นบริษัทที่มาได้สัญญาแล้วมีการจ่ายเงินทอนเนี่ยต้องอยู่ในกระบวนการเดียวกันค่ะอยู่ในกระบวนการของการแจกโควต้านะฮะเข้าทางประตูเสียเสียงแล้วก็จ่ายเงินให้กับเสียเสียงถึงเข้าไปในโรงหนังได้ค่ะเนี่ยไอ้โรงหนังโรงเนี่ยมันเปิดทีเนี่ยมันมีผู้เข้าชม11รายแล้วก็ถูกเก็บรวมเหมือนกันหมดค่ะนะฮะก็เราก็เห็นว่าเป็นคดีเดียวกันพัทยาก็เป็น1ใน11มูลความผิดที่เราพบเนี่ยนอกจากเรื่องของเงินทอนจำนวนเงินล่วงหน้าจำนวน 1,400 ล้านบาทที่เข้าบัญชีของเสียเปียงแล้วนี่นะคะเรื่องของการจัดซื้อราคาที่ดินเกินจริงมันอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการเรียกค่าหัวคิว82ล้านบาทด้วยอะค่ะอาจารย์ไอ้นั่น82มันเพราะรายภาษียาหรือไงก็อีกเรื่องนึงอะนะค่ะตอนนี้ไอ้ที่ดินเนี่ยปัญหาเรื่องที่ดินมันจะเป็นเรื่องว่าไอ้ระบบที่รับซื้อทั้งบ้านทั้งที่ดินเป็นโครงการเดียวกันเลยค่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยผู้รับเหมาก็พยายามเอาที่ดินถูกๆเข้ามาเสนอโดยอ้างว่าราคาเท่านั้นเท่านี้เกินจริงทั้งที่ทำเลมันไม่เหมาะสมค่ะนะฮะราคามันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นในตรงเนี้ยถ้าเป็นการทุจริตในระดับเฉพาะโครงการบางสิทธิ์คลอง9อาจจะมีการโกงราคาที่ดิน20ล้านแล้วก็แบ่งเงินทอนกันบ้างอะไรบ้างครับอันนี้มันลงมาระดับล่างระดับเฉพาะโครงการค่ะแต่ที่เป็นระดับบนสุดที่เอาเงินล่วงหน้าไปก่อนเลยเนี่ยอือฮึ 15% กูเอาไปก่อนที่เหลือพวกมึงแทะกันต่อเนี่ยค่ะไอ้ตรงนี้มันระดับข้างล่างอ๋อเป็นอันนี้จะเป็นลายหมู่บ้านไปครับแสดงว่าทุจริตกันมาตั้งแต่ด้านบนเลยสิคะอาจารย์ก็ทุกระดับฮะมันก็ไม่ไอ้ที่บอกว่าทุจริตนิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยขอให้ทำงานจริงมันไม่จริงอะฮะค่ะทุจริตแล้วงานออกมาดีไม่ได้หรอกตอนที่บ้านเยราธรก็เน่าอยู่เต็มประเทศมีต้นตำลึงขึ้นมีหมานอนเกาอยู่เต็มไปหมดครับอาจารย์ภูจะเห็นภาพอาจารย์ครับ8ปีที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่สำนวนจะสมบูรณ์ขึ้นหรือสมบูรณ์น้อยลงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณวัฒนามีโอกาสสู้กับที่อาจารย์ตั้งต้นไว้ตั้งแต่แรกได้เลยฮะไม่ผมที่ตกเรื่องพยานกลับคำเนี่ยถ้ากลับคำกันหรือครับพยานหลักฐานมันสับสนเพราะอะไรบางอย่างเนี่ยนี่มันก็จะแย่ลงแย่ลงแปลว่าโอกาสสู้คดีมีสูงแล้วผมแต่หลักๆไอ้เรื่องเส้นทางเงินในเรื่อง
ไอ้เรื่องใบสั่งที่ออกมาจากสำนักงานรัฐมนตรีครับนะฮะแล้วเงินไหลไปสู่บัญชีกลุ่มของเสียเปียงแล้วเสียเปียงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีครับนะฮะตอนนี้พวกบริษัทที่เคยให้ปากคำกับคอทสว่าเสียเปียงเป็นคนจัดโควต้าเป็นคนเรียกตังหรือบางรายถึงกับบอกรัฐมนตรีโทรมาทวงเนี่ยไอ้พวกนี้เขาจะกลับคำหรือเปล่าค่ะมีคนที่จะเป็นปัญหาครับแสดงว่ามันพลิกกลับไปกลับมาได้ตลอดเลยเพราะว่ามันปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานมาหลายปีทีเดียวคือไอ้คดีคอร์รัปชันเนี่ยถ้าพอการเมืองมันเปลี่ยนแล้วก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลยเนี่ยค่ะต้องฝ่ายกระบวนการยุติธรรมไม่รอบคอบไม่หนักแน่นพอค่ะนะฮะไอ้ตัวนี้มันก็พยานมันก็กระเด็นออกมาได้ค่ะแล้วการเมืองยุคนี้แหละฮะอาจารย์โอกาสจะพลิกได้แล้วฮะการเมืองยุคนี้แล้วฮะยุคคสช.เนี่ยมีโอกาสที่กระบวนการสำนวนเนี่ยจะพลิกแพลงได้แล้วฮะว่าจะพลิกไปแล้วดิอ้าวแล้วฮะ นี่แล้วศาลตั้งต้นตั้งแต่แรกจะทำยังไงฮะอาจารย์ฮะก็บอกจะไอ้ท้องคงหลักๆผมว่าโอเคนะครับได้ครับนะฮะการต่อสู้คดีมันก็พยานสำคัญที่มันยังยืนอยู่ก็ยังคงมีก็ไม่น่าห่วงฮะตอนนี้ค่ะเห็นว่าอัยการเขาติดใจมันไม่ใช่ข้อที่จริงนี่เขาติดใจข้อกฎหมายผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้อาจารย์จะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกไหมคะหรือว่าเป็นหน้าที่ของปปช.เขาอย่างเดียวเลยก็ที่ผ่านมาพอหมดกสศแล้วปปช.เขาก็ไม่เคยให้เราไปช่วยไปดูไปรู้ไปถามอะไรทั้งสิ้นนะก็รอเป็นพยานเท่านั้นอ่ะค่ะนี่หลักฐานก็ถูกน้ำท่วมไปเยอะเดี๋ยวคนใหม่ถ้าเกิดว่าตอนนี้อาจารย์มีฐานะคือเป็นพยานเท่านั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันพ้นอำนาจไปแล้วก็อย่าไปยุ่งเขาดิเราโดยมารยาทโดยสิ่งอันควรก็อย่าไปยุ่งเขาก็เป็นความรับผิดชอบเขาค่ะเราจะได้มีอำนาจไว้ให้คนอื่นซวยได้ไงครับครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะครับโอเคก็ไม่ว่ากันครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับสละเวลามาร่วมรายการทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก้าวสารอติโพธิอดีตกรรมการคตส.ค่ะฮะท่านก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะ8ปีแล้วนะครับอีกเรื่องนึงคือขายรับจ้างปั่นยอดวิวยอดไลน์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะทางกสทช.